ตอนทำบ้านเนี่ยก็ตั้งใจอยากให้มันเป็นที่แบบรีทรีทของเราเนาะได้ปลีกจากความวุ่นวายจากงานจากอะไรในเมืองมาอยู่กับธรรมชาติสำหรับบ้านเชียงใหม่คิดว่าเป็นบ้านที่มันมีความคราฟต์เนาะเป็นเมืองศิลปะเมืองวัฒนธรรมเมืองธรรมชาติคนที่มาทำบ้านที่เชียงใหม่ก็คงอยากได้ฟีลลิ่งแบบเนี้ยเพราะว่าสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในการออกแบบบ้านออกแบบวิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะลูกเนาะการทำบ้านเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เขาปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติกับชุมชนให้เขาเห็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ในความทรงจำอะเขาจะจำมันไดชื่อเล่นชื่อตีนะครับชื่อจริงชื่อสุภวุฒิบุญมหาธนากรครับก็เป็นสถาปนิกเนาะอาชีพแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ทำบ้านที่แม่อ่อนนะครับสิ่งที่เราสนใจคือการออกแบบสัมพันธ์กับบริบทแล้วก็เป็นงานออกแบบที่มันทำงานร่วมกับธรรมชาติเรามาอยู่ท่ามกลางชุมชนก็เหมือนอยากให้บ้านมันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนาะจริงๆตอนนั้นผมมาทำงานคนก็จะเริ่มรู้จักว่าเราเป็นใครพอได้ที่เสร็จปุ๊บอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเราก็เริ่มดูว่าพื้นที่รอบๆ บ้านเขาอะไรที่มันเกื้อหนุนเราเนาะก่อนที่เราจะมาอยู่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ตักข้าวไหนๆเราทำลานอยู่แล้วนะจะไม่ต้องปูสนามหญ้าก็ได้แต่มันเป็นลานไว้ทำกิจกรรมซึ่งมันเป็น culture ของคนที่นี่อยู่ร้อนพื้นที่ที่แบบใช้ร่วมกัน sharing รั้วรอบขอบชิดก็ไม่ต้องทำรั้วทึบมากนักในแง่ความงามเกิดความต่อเนื่องเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาจะช่วยกันสอดส่องมากกว่ารั้วทึบที่รู้สึกปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ปลอดภัยเลยรั้วเนี่ยก็คือว่าเป็นเพื่อนบ้านก็อย่างบ้านเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยมันไปที่ตะวันตกซึ่งตะวันตกก็เป็นมุมที่ดีอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนแบบมีแดดที่อ้อมใต้เลยก็เหมือนต้องวางจังหวะของระเบียงเหตุผลที่ยื่นระเบียงมาเพราะว่ากันแดดทิศใต้แล้วก็ระเบียงนี้ก็ใช้เหมือนเทควิวด้วยก็สร้างพื้นที่สีเทาเนาะเพราะว่าแดดข้างนอกมันจัดข้างในบ้านมันมืดเนี่ยเราต้องสร้างตัวทรานสเฟอร์ของแสงแสงมันจะค่อยๆแบบเฟดเข้ามาทีนี้เริ่มดูแบบฟังก์ชันข้างในละว่าเราต้องการอะไรจริงๆให้มันสัมพันธ์กับมุมมองกับวิถีชีวิตของเราความต้องการของเราอะไรเงี้ยครับเริ่มจากออกแบบชั้นล่างกันเนาะชั้นล่างจริงๆเป็นเหมือนแบบห้องใหญ่ห้องเดียวเลยนะครับที่นั่งเล่นทำงานกินข้าวห้องครัวเชื่อมต่อกันเพราะว่าบ้านหลังไม่ได้ใหญ่เนาะแล้วก็อยากให้แบบมีคอนเนคชั่นกันนะครับเห็นกัน
พราะว่าคนก็ไม่ได้เยอะเนาะยิ่งถ้าเราซอยห้องมันก็จะแบบดูแบบเหงาๆนะฮะโต๊ะเราใช้แค่3คนบ่อยๆถ้ามีพ่อแม่เต็มที่6แล้วก็เลือกสเกลที่โต๊ะ6คนมาวางมันเป็นระยะที่แบบเราคุยกันแบบเห็นแววตากันอะไรเงี้ยคุยกันไม่ต้องเสียงดังมากไอคอนแทคก็ได้ก็เป็นเรื่องสเกลที่มันมีผลต่อความรู้สึกของเรานะครับมันยังร้อนอยู่ไหมระหว่างลองแตะดูนี่บ้านหลังนี้ก็มันเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตกลางวันก็อยากให้มันแบบconnection กับข้างนอกโนอานาฮูริเอยอดะปาส่วนข้างบนเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตเห็นมันจะเป็นเหมือน double space ขึ้นไปแล้วก็มีที่นั่งข้างบนก็อยากให้ชั้น1กับชั้น2มันไม่ขาดกันนั่งข้างบนก็ส่องมาตะโกนหาคนทำครัวได้ถ้าลูกอยู่ข้างบนก็รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่กรอบหน้าต่างเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเนาะอย่างตอนนี้หน้าหนาวเขาเกี่ยวข้าวเสร็จมันก็จะเขียวๆแรงๆเนาะแดดมันแบบทำงานกับอารมณ์เราแดดเช้าคือความหวังแดดเย็นคือกำลังใจถ้าบ้านมันทำหน้าที่เวลคัมแสงตอนเช้าได้แดดเย็นได้เนี่ยมันก็จะทำงานกับความรู้สึกเรากลางคืนเนี่ยลมมันจะไหลจากภูเขาเข้ามาอากาศเย็นก็จะเข้ามาฝั่งนี้นะฮะไม่ได้ปริ้นเขาเอามาเรียงเป็นรูปเลยแหละเรียงเป็นรูปเลยเอาดอกไม้มาถ่ายรูปแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนตั่งใหญ่ๆนะครับบ้านล้านนาจะมีทุกอันเลยเขาเรียกว่าเติ๋นแล้วก็เนี่ยเขาจะเรียกว่าช่องแมวรอด ช่องแมวรอดหนึ่งคืออากาศมันไหลเวียนเนาะพอยกสเปซซึ่งตรงนี้ออกมาเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยกับพื้นที่ที่มันเป็นทางเดินเนี่ยแยกจากกันส่วนแดดเนี่ยมันเป็นทิศใต้เนาะแล้วชายคาหรือยื่นยาวเนี่ยเรามองเขาได้ทั้งวันก็เลยเลือกเปิดตรงเนี้ยเป็นที่ยาวๆเลยอันนี้นั่งพื้นแต่ถ้าอยากแบบมีมุมทำงานที่ปลีกมาจากข้างล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงเนี้ยขโมยใช้พื้นที่นิดนึงเป็นโต๊ะทำงานได้ตรงนี้นะฮะก็จะนั่งทำงานได้แล้วก็มองแบบช่องแคบๆยาวๆเป็นพาโนรามาให้เห็นวิวข้างนอกอะไรเงี้ยแต่คีย์ที่ทำให้มันไม่มียุงคือมันมีลมโกรกผ่านตลอดเวลานะครับก็อีกอันนึงเราขุดสระเล็กๆไว้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแมลงปอสัตว์ต่างๆน้องงูด้วยเนี่ยแต่จริงๆแมงปอเนี่ยเขาช่วยกินยุงเนาะแล้วก็จริงๆข้างคาวอีกอย่างเนาะตอนเย็นข้างคาวก็จะค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสวนผลไม้แล้วก็มีดอกไม้ที่บานตอนกลางคืนข้างคาวก็ช่วยกินยุงก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันเนาะทุกอย่างมีประโยชน์ในนิเวศถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะออกแบบร่วมกับเขาทำงานร่วมกับเขาอะไรเงี้ยมานั่งด้วยกันไหมครับแต่เรียกว่าเอาขนมวางก่อนได้ไหมครับโอเคเอาขนมลูกนั่งหน้าไหมพนาที่พื้นเลยพนาเขาจัดที่นั่งแล้วโอเคสังเกตบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะมีใต้ถุนแล้วก็ห้องที่มีผนังชั้น2เนาะ
ปลาแล้วก็แต่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านทั่วไปเขาจะเปิดเนาะเพราะว่าตอนกลางวันเขาไปไล่ไปสวนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้แต่เราไม่ได้ทำไร่ทำสวนจุดที่ต่างไปคือว่าเรายกพื้นนิดนึงเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านไม้เนี่ยเราต้องจัดการเรื่องปลวกแต่ก็ไม่อยากใช้เคมีอะไรเงี้ยครับบ้านชาวบ้านเขาเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็ให้ไก่มันเดินลอดใต้ถุนได้มันก็จะจัดการปลวกแล้วก็รอบด้วยกวดหินไม่เล็กๆเวลาโดนแดดมันก็จะร้อนเนี่ยพวกสัตว์เลื้อยคลานก็จะส่วนใหญ่เขาไม่ชอบก็ป้องกันได้นะครับผมรู้สึกว่าเขาเห็นรายละเอียดมันมีเส้นใยบางๆอยู่ระหว่างเขากับสิ่งอื่นๆเนาะถ้าพื้นที่ขอบในชีวิตของเรามันมีโยงใยแล้วมันรุ่มรวยเขาก็จะถักเส้นนี้กับต้นไม้เส้นนี้ธรรมชาติเพื่อนบ้านความสัมพันธ์อะไรเห็นท่าทีของเราที่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าอยู่ในเนื้อในตัวของเขาอะชอบเซตติ้งของการอยู่อาศัยกับความสัมพันธ์บ้านมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเนาะรู้สึกว่าถ้างานที่เราทำต่อจากเนี้ยเราก็อยากให้มันสะท้อนภาพที่คนกับธรรมชาติมันยังอยู่ร่วมด้วยกันแบบดีก็รู้สึกว่ามันมีพลังมากเราอยากเล่ามันก็เล่าผ่านบ้านเล่าผ่านสถานที่